สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนาะวันนี้อยู่กับผมเองนะคะปั๊มโปรแฟมิลี่เนาะก็วันนี้นะผมนะคะจะมาบอกหนึ่งโค้ดนะคะเกี่ยวกับเกมนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะมีอะไรอีกล่ะผมจะมีอะไรหลายอย่างจะมาโชว์ในคลิปนี้นะคะแต่ว่าเป็นว่าเบื้องต้นก่อนเลยก็คือโค้ดนะคะเดี๋ยวผมจะใส่โค้ดให้ดูเลยเนาะให้ใส่โค้ดว่า yes นะคะเวลาคุณคลิก enter เนาะเอาใหม่นะคะคุณจะได้รับเงินสดมา1,000กว่านะคะ 1,500 ถือว่าเยอะมากๆเลยแต่มันมีโค้ดหนึ่งที่ผมจำโค้ดไม่ได้ครับมันได้อยู่ 2,000 เป๊ะครับคือผมจำโค้ดไม่ได้อันนี้ขออภัยเนาะคือขออภัยที่จำโค้ดไม่ได้นะคือไม่ได้ตั้งใจจะลืมโค้ดอะครับแต่คือมันลืมเข้าใจเหตุผลไหมคือผมไม่ได้ตั้งใจจะลืมโค้ดนะคะโอ้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ผมลืมเช็คไปเลยไซเบอร์ชาร์ความเร็ว39เอ้ย139 147คันนี้เร็วกว่าแต่ว่าคันนี้ได้ตังค์เยอะกว่าผมเอาแต่คันที่ได้ตังค์เยอะเนี่ยอย่างไซเบอร์ทรัคแต่ว่าคันต่อไปที่ผมจะซื้อก็คือคันนี้นะซึ่งจำเป็นไหมเนี่ยซื้อ100,000นี่ซื้อคันนี้หรือคันนี้เนี่ยปลดล็อกที่โรงงานเนาะถ้าผมเก็บเยอะกว่านี้แล้วมาซื้ออันนี้ก็ได้นะแต่ราคาผมไม่ถ้าผมไม่รู้ด้วยว่าซื้อที่ไหนเพราะฉะนั้นผมจะซื้อเป็นคันนี้นะคะโอเคแป๊ะเดี๋ยวผมไปตอนที่ผมมีเงินพอแล้วนะครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ถ้าสังเกตได้ว่าเงินผมกลับมาแสนอีกรอบนึงและครั้งนี้ผมจะซื้อ3 2 1นั่นแน่ผมมีนี่นะคะซึ่งมันใช้โลบัคซื้อได้แต่ว่าถ้าไม่อยากใช้โลบัคก็ได้นะนี่ก็คือรถของผมนะผมจะใส่เป็นสีฟ้านะโอ้เร็วมากเลยครับวัดโอ้โหมันตอบหนึ่งครับโอ้ไม่มากกว่านี่ไซเบอร์ทรัคแปลว่าคุ้มกว่าอันนี้ก็ไซเบอร์ทรัคได้160กว่าอันนี้ได้190กว่าคือตีๆก็คือ200ครับคือได้เยอะกว่าไซเบอร์ทรัคแล้วผมเอาเงินไปซื้อไซเบอร์ทรัคทำไมเนี่ยซื้อคันนี้ยังคุ้มกว่าเลยครับแต่ถ้าพูดถึงความแข็งแรงแล้วเนี่ยแปลว่ามันพังได้ใช่ไหมผมจะลองดูนะปึ้งแรงๆรถไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะคือแข็งแรงขึ้นมันมีคุณค่าด้วยเหรอแข็งแรงเนี่ยความแข็งแกร่งนะคะเหมือนไม่มีคุณค่าเลยครับเข้าใจละความแข็งแกร่งก็คือการชนอะไรอย่างเงี้ยครับการดันรถอะคือผมเคยแบบใช้ไซเบอร์ทรัคดันรถนี่คือดันพอได้นะแต่คันนี้นี่ก็แบบดันไม่ดันได้ไหมไม่รู้แต่ว่ารู้แค่ว่าตอนนี้ผมมีบีอะไรนะเนี่ย BMW M5 นะคะระดับแรเลยสุดยอดมากเร็วกว่าไซเบอร์ทรัคแต่ผมชอบอันไหนมากกว่าผมชอบไซเบอร์ทรัคเพราะอะไรเพราะว่ามันเท่กว่าคือไม่ทำไมหรอกถึงผมชอบไซเบอร์ทรัคโอเคไหมคือผมแค่ชอบไซเบอร์ทรัคมากกว่าแค่นั้นแหละมีแค่นั้นแต่ทางที่ดีผมควรขับไซเบอร์ทรัคไหมก็ควรขับBMW M5 มากกว่าเพราะมันเร็วกว่าแล้วก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะมันได้เงินเยอะกว่าก่อนนานไหมกว่าผมจะเก็บได้ก็นานอยู่นะไม่ใช่เล่นแต่ว่าบอกไหมว่าเร็วกว่าเก็บไซเบอร์ทรัคแต่สวยดีนะคะรถนี้หล่อๆรถโอเคเลยแต่ว่าผมกล่าวว่าผมจะอัปเกรดไซเบอร์ทรัคดูเพราะว่าผมคิดว่าถ้าผมอัปเกรดน่าจะได้เงินเยอะมากงั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนผมอัปเกรดกันเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมอัปเกรดเสร็จแล้วไปเรากลับไปที่ตัวฐานกันเลยเนาะโรงงานนะฮะโอเคทีนี้ให้เราทำการอัปเกรดรถเนาะแล้วก็เราจะปิดคลิปกันที่อัปเกรดรถนะฮะโอเค
ขออภัยครับ3-2-1อัปเกรดเสร็จแล้วครับโอเคต่อไปผมจะใส่ Cyber Truck ดูเนาะว่าถ้าวาง Cyber Truck แล้วมันจะวิ่งด้วยความเร็วนะฮะขึ้นแล้วจะได้เงิน218นะฮะโอ้งั้นคลิปนี้ไปครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคนที่มาดูคลิปวิดีโอของผมนะแล้วคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คลิปผมด้วยนะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเนาะคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ